2565นี้ช่องวัน31พร้อมส่งละครหลักเรื่องหลายรสชาติลงจอพร้อมทับนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นพระนางเคมีใหม่อย่างตรีพรพัฒน์ที่ประกบคู่ครั้งแรกกับเฟิร์นนกจิราในละครเวลากรรมเทพละครโรแมนติกดราม่าสุดเข้มข้นที่มาเชื้อเชิญอารมณ์กันแบบถึงพริกถึงขิงพร้อมด้วยทอยปฐมพงศ์กับเรื่องราวความรักสามเศร้าสุดซับซ้อนที่ยากเกินจะแก้ไขที่จะทำให้คุณนั้นทั้งฟินจิตหมอนและเศร้าดิ่งเพลิดเพลินน้ำตาไปพร้อมกับพวกเขาโดยไม่รู้ตัวนี่นุชผู้หญิงที่พี่จะแต่งงานด้วยขอฝากละครเรื่องเวลากรรมเทพด้วยนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ตรีกับเฟิร์นนะครับโคจรมาเจอกันแล้วก็รับรองว่าทุกคนที่ได้รับชมจะไม่ผิดหวังกับละครเรื่องนี้แน่นอนครับอดใจรอกันนิดนึงนะครับและที่สำคัญเนี่ยเป็นบทบาทที่ไม่น่าจะเคยเห็นพวกเราสองคนเล่นแบบนี้แน่นอนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานนักแสดงเวลากรรมเทพด้วยนะคะนี่เจอกันครับส่วนเหล่าแฟนฟิล์มทั้งหลายฟังให้ดีค่ะเพราะฟิล์มธนภัทรและใบเฟิร์นอัญชสาได้โคจรมาร่วมงานกันอีกครั้งแล้วนะคะในละครจันทร์กลางใจเรื่องราวความรักของนักธุรกิจสุดฮอตกับนักต้มตุ๋นสาวแสบที่จะพาคุณผู้ชมรวมพิสูจน์รักแท้ที่แม้จะมีอุปสรรคและขวากหนามแต่ทั้งคู่ก็พร้อมจับมือฝ่าฟันไปด้วยกันจริงๆอ่ะคือดีใจอยู่แล้วที่ได้ทำงานใบเฟิร์นด้วยความที่คนดูรอเนาะจะดูละครที่เราทั้งสองคนน่ะจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะทำงานด้วยแบบไว้ใจเราแบบกล้าที่จะเล่นในทุกๆอย่างเรารู้สึกว่าเขาเชื่อใจเราและเราก็เชื่อใจเขาเหมือนกันแต่มันก็จะมีสิ่งที่ยากที่เราต้องทำการบ้านก็คือพอคนเห็นเราสองคนบ่อยอ่ะเนาะทำยังไงให้คนแบบรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันไม่ได้เหมือนเรื่องนั้นไม่ได้เหมือนเรื่องนี้ที่เราเคยเล่นด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเตรียมพบกับคู่จิ้นคู่ใหม่บีน้ำทิพย์และเน้งสรันที่ประกบคู่กันครั้งแรกในละครรักสุดท้ายใหญ่จอมเหวี่ยงละครโรแมนติกคอมเมดี้ที่พร้อมจะเปิดมุมมองความรักต่างวัยสุดชลมุนระหว่างยีป้าตัวร้ายขี้เหวี่ยงขี้วีนที่ใครๆพากันขยาดเว้นเสียแต่พนักงานหนุ่มน้องใหม่วัยใสปิ้งที่เดินหน้าจีบแบบไม่เกรงกลัวงานนี้จะเป็นรักแท้ขบวนสุดท้ายของยีป้าตัวร้ายได้หรือไม่ต้องรอลุ้นกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอกหักจากผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มาเจอเด็กหนุ่มคนนี้ อยากฝากให้ดูแล้วกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะก็สำหรับเน่งก็อันนี้เป็นการเล่นบทพระเอกเรื่องแรกครับก็อยากจะฝากทุกคนดูติดตามมีครบรถมากมีแบบทั้งดราม่าทั้งคอมเมดี้ทั้งต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีนางเอกคนนี้ด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตามองก็คือชอนจินดาชอดที่โคจรมาร่วมงานกันครั้งแรกกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกในละครซินเนฮาสารีจากนิยายเรื่องเยี่ยมสู่ละครแฟนตาซีสุดตระการตาแห่งปีที่จะชวนทุกคนนั้นมาร่วมไขปริศนาความลับบนผ้าสารีพื้นงามที่ถูกซ่อนมากว่าร้อยปีไปพร้อมๆกับทีมนักแสดงเรื่องนี้การันตีเลยนะคะว่าเสื้อผ้าและฉากเนี่ยตระการตาแน่นอนค่ะผมว่าเส้นเรื่องมันสนุกความสัมพันธ์ของตัวละครระหว่างเราแล้วก็ตัวละครอื่นๆมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับมิติตัวละครน่าสนใจมากอยากให้ดูเพราะว่าพี่ชอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เฟิร์นรอมากๆที่ได้ร่วมงานด้วยแล้ววันนี้ร่วมงานด้วยจริงๆก็เป็นโชคดีของเฟิร์นนะแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้ทำงานกับพี่ชอนก็อยากให้ทุกคนรอดูเรื่องนี้เพราะว่าเราสองคนก็ตั้งใจทำมากๆและที่สำคัญเฟิร์นไม่เคยถ่ายละครเข้าป่าเข้าเขาขนาดนี้ทุกคนต้องตั้งใจดูทุกวินาทีนะคะปรับอารมณ์จูนความสนุกกับคู่จิ้นคู่ดำขวัญใจแฟนๆอย่างไผ่พงศธรและต่ายอรทัยที่กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งในละครสุดม่วนซื่นทายาทพันข้าวเหนียวครั้งนี้บอกเลยว่าปะทะคารมปากต่อปากแบบไม่มีใครยอมใครและที่สำคัญเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของพี่ต่ายแฟนๆเห็นแล้วเนี่ยรับรองเซอร์ไพรส์แน่ๆค่ะเจ้าอย่างเงี้ยก็จะมีความเคล็ดสาวบ้านๆแก่ๆเคนก็จะเป็นในมุมของตำรวจที่ไม่ยอมใครต่างคนก็ต่างไม่ยอมแรกๆก็คือไม่ชอบแหละก็จะขวานผ่าซ่าก็จะตรงๆก็จะกวนๆกวนและแสบแหละเยอะมากประมาณเรื่องนี้ก็จะบูเยอะเขาหลุดออกจากกันแล้วค่ะตอนนี้ก็ถือว่าพลิกบทบาทมากนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสแล้วก็บอกว่าอยากพลิกเราเองก็ลองดูแต่ก็ไม่คิดว่าพลิกขนาดนี้พลิกแบบโอ้365องศาเลยตีลังกาเลยพี่ก็ก็ฝากไว้ด้วยนะครับทางช่องวัน311เรื่องเราเข้มข้นแน่นอนนะครับยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเล่นที่ไหนมาก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งละครล็อตใหม่ของช่องวัน31เท่านั้นนะคะคุณยังมีเหลืออีกเพียบที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้เรียกว่าเตรียมสร้างปรากฏการณ์ความปังแน่นอนค่ะใครชอบดูแนวไหนสไตล์ไหนรอพร้อมได้เลยนะคะเตรียมเสิร์ฟให้ได้ชมผ่านหน้าจอช่องวัน31ถึงบ้านคุณอย่างแน่นอนให้สมกับสโลแกนที่ว่าละครดีดูที่ช่องวัน